โอเคไหมแต่เราพยายามที่ทำหน้าที่ให้รู้ตัดต่อให้เร็วนะตัดความรวบความยาวต่างๆความสั้นให้ผ่านภาษาพ่อคนให้มันเข้าใจง่ายๆรู้ง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยมันประหยัดเวลาได้มากมายกายกองเหลือเกินนะครับมันถึงยุคของมันครับยุคของความเข้าใจเนี่ยโอ้โหนั่นนะผมว่านะทำเข้าใจอย่างเดียวก็พอแล้วโอ้ยนอกนั้นก็ประกอบอาชีพชอบใช่นะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้หน่อยก็ดีเหมือนกันระยะนี้รักษาลมหายใจให้ได้ครับย้ำเป็นสำนวนนะฮะรักษาลมหายใจให้ได้นับหนึ่งก็อย่าก่อหนี้ยกเว้นหนี้สินทางด้านการหมุนเวียนทางด้านทางการค้าทางบัญชีมันวนไปมันรันไปไม่มีปัญหาเห็นไหมทางบัญชีนะเข้ามาออกไปเข้ามามีส่วนต่างส่วนเหลือเอามากินเอามาใช้นู่นนี่นั่นเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันก็จะสนุกของความคิดบนนี้ก็ทำไปแล้วครับไม่ทำได้ไงล่ะใช่ไหมฮะมันจะสนุกมันจะเพลินในการทำงานทำแบบความเข้าใจมันจะสนุกถ้าไม่เข้าใจมันอึดอัดแล้วก็มีโรคภัยไข้จะมาเบียดเบียนอ่ะโอ้ยแล้วก็ลุงงอกอีกแหละคุณงอกก็ไม่เคยปฏิเสธนะเพราะต่อไปอย่าใช้โบกมือเนี่ยรักษาเนี่ยเข้าใจไหมครับท่านอยู่บ้านท่านแต่การทำความใจร่วมกันเบื้องต้นขนาดนี้มันจำเป็นต้องให้เข้าใจบอกต่อๆกันไปเพราะเวลาควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บมันจะง่ายเยอะมากรักษาผู้คนยังง่ายเยอะเลยเกินนะตอนนี้คือความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เราจะต้องเดินต่อชีวิตมันต้องเดินต่อมันต้องไปต่อมันเกิดมาแล้วนี่มันอยู่นิ่งไม่ได้นะพี่ถึงจะนิ่งก็คือเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์นะอันนี้จังปล่อยให้มันนิ่งไปปล่อยให้มันไม่นิ่งไปแต่เราต้องเข้าใจความไม่นิ่งมันเป็นเช่นไรหรือว่าอันนี้จังมันเป็นเช่นไรเอาไว้กองอีกกองนึงเข่งนึงต้องเข้าใจกับมันให้ได้นะเราเรียกว่ากองทุกข์นั่นแหละโอเคไหมกองทุกข์เนี่ยทุกขังกับ นิจังเนี่ยมันพันกันอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนิจังมันอยู่ในตัวท่านตัวผมนิจังคือความเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่เดียวกันนั่นแล้วกฎพระไตรลักษณ์มันอยู่ที่เดียวกัน3 in 1นะครับแต่ถ้าเข้าใจจริงมันต้องเข้าใจอีก2 in 1แยกปุ๊บมันก็จะโป๊ะเชี่ยวชัวร์ชาทั้งหมดนั้นลุงหงอกเรียกอย่างสง่างามว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าลุงหงอกเพียวนิยี่โอเคมั้ยหรือว่าเพียวจิตเพียววิสดอมไม่รู้มันเพียวหมดนะก็มันบริสุทธิ์นะไปไหนก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งขึ้นทั้งล่างทั้งมืดและแจ้งประมาณนะครับเพราะเอาคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านออกมาตามสไตล์ไตเติ้ลแมนพยายามปลุกเร้ากันอยู่โอ้โหนะให้มันเกิดเป็นศักยภาพส่วนตัวที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเราเองให้มันอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นในวาระที่มันโลกมันเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงนี้มิฉะนั้นแล้วเครื่องพัมนะครับข่าวล่าสุดมาแล้วนะฮะว่าชลประทานอะไรนะเขื่อนอะไรชลสิทธิ์เขื่อนชลสิทธิ์นะฮะมีน้ำเหลือประมาณ 5% เองเห็นไหมมันบอกเหตุแล้วนะเขื่อนระดับใหญ่ๆนะชลสิทธิ์เนี่ยที่ลพบุรีเนี่ยจะบอกให้รู้นะขนาดในน้ำมีอยู่ 5% ยังไปต่อไม่ได้แล้วนะวันอย่านิ่งนอนใจนะครับปีนี้เชื่อเหลือเกินว่าข้าวไม่น่าจะเกิน3ส่วนเอาไว้ว่าจะมีข้าวประมาณสัก3ใน5ส่วนกันแล้วกันข้าวปีนี้5 3ใน5ส่วนอีก2ส่วนจะไม่มีข้าวเลยเพราะมันแล้งอ่ะนี่วันนี้ชาวสุรินทร์มาที่นี่มาบ่นพึมพำเนี่ยสุรินทร์สังเกตจะไม่มีนะไม่มีน้ำในลำห้วยในนี่มันเลือกรกฎาคมครับไม่มีน้ำในลำห้วยมันแห้งขอดไปหมดซะแล้วอ่ะแล้วปีหน้าจะกินอะไรถ้าน้ำไม่มีฝนต่อไปอะไรอาจจะเกิดขึ้นคอยดูลูกหงอกเล่าให้ฟังมานานนักหนาแล้วนะปีนี้ครับถ้าปีนี้ถึงแม้จะไม่มีน้ำต่อไปอีกข้าวที่มีอยู่จะพอผลิตได้เอาใช้จังหวะครึ่งเดียวก็แล้วกันของประเทศชาติเอามาช่วยกันกินมันก็ยังไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนใช่ไหมครับแปลว่า70ล้านคนยังอยู่ด้วยกันได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะกันนะทะเลาะกันลุงหงอกช่วยไม่ได้จริงๆนะเอาโอเคไหมโอเคไหมอย่ามีเรื่องกับใครแย่ใครมันมีเรื่องด้วยแปลว่าอย่าทะเลาะกันแล้วก่อนอย่าตบตีกันไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะชีวิตไปต่อไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าสมมุติว่า
น้ำมันไม่มีปีหน้าเชื่อขนมไม่ยายกินตายกองกันหมดไม่มีเหลือตายกองกันหมดไม่มีเหลือผมเจอจริงมาแล้วเรื่องของความแห้งแล้งไม่เกิน2ปีเพราะฉะนั้นผมบอกว่า3ปีเนี่ยจะลุกขึ้นได้หรือเพราะความแล้งมันจะมาโอเคไหมทุกวันนี้เขาบริหารจัดการน้ำจะเอาน้ำที่ไหนมาจัดการดีที่สุดนะเขาตั้งองค์กรลงเกิดบริหารจัดการน้ำจินตนาการไม่มีอะไรเลยเออน้ำมันต้องมาจากฝนฝนต้องมาจากนู่นเหนือเมฆนู่นน่ะนะฝนมาจากเหนือเมฆมันไม่ได้มาจากเมฆเหนือเมฆมันก่อตัวเป็นเมฆเห็นไหมนี่ภาษาลุงหงอกเหนือเมฆมันก่อตัวเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนน้ำมาจากเหนือเมฆแปลว่าน้ำไม่ใช่มาจากเมฆคิดให้เป็นไม่มีปัญญาจะยุ่งเลยคนมีปัญญาจึงนำพาให้รู้และเข้าใจในบทบาทลีลาที่ผ่านๆมาทั้งหมดหวังว่าท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพครับผมทุกคนนะผมเคารพทุกคนนะมนุษย์เราจะเคารพกันหรือกันมันออกมาทางตัวหนังสือโอเคไหมครับมันออกมาทางวาจาอากัปกิริยานะครับอันนี้มันเป็นตัวบอกเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันเก็บกันไม่ได้หรอกครับยิ่งจะมาไอ้เก็บไอ้พวกนี้ไม่ผ่านลุงหงอกให้รู้ไปอะไรกันโถลุงหงอกมองสี่มิติคนนี้ยังสองมิติลุงหงอกมีสี่มิติอยู่ในตัวบ่อยนะมิติอะไรหนึ่งนะเชื่อสองไม่เชื่อสามเฉยเฉยมิติที่สี่มันเหนือทั้งเชื่อเหนือทั้งไม่เชื่อเหนือทั้งเฉยเฉยมันจึงมาเล่าให้ฟังได้ในระดับที่ท่านได้สดับกันมาโดยตลอดพอไหมครับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้เนาะขอให้รับแต่ความปลอดภัยทางบรรยากาศทางน้ำบ่ออากาศพระราชภาณะเขาทำหน้าพระราชภาณะของศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาเองลุงหงอกเอวังโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนและอมิตพุทธปลอดภัยทั้งหมดครับทั้งไปนะครับโอเคนะ thank you very big จบข่าวครับผม